ราะธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติใดรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาถึงปัจจุบันสวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับรายการ Soft Track จากที่กล่าวไว้ข้างต้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของธงชาติไทยทุกคนทราบหรือไม่ครับว่าประเทศของเรามีวันพระราชทานธงชาติไทยหรือไทย National Flag Dayเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460และได้นำวันที่28กันยายนของทุกปีให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งในปีนี้มีอายุครบ107ปีธงไตรรงค์ความหมายสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและประชาชนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามัคคีสร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติไว้และกว่าที่จะเป็นธงชาติไทยได้นั้นชาติของเรามีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วทั้งหมด7ครั้งนับตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2199ถึงพุทธศักราช2325ครั้งที่2ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงใช้ธงสีแดงมีรูปวงจักรสีขาวตรงกลางพุทธศักราช2325ถึงพุทธศักราช2352ครั้งที่3เมื่อพุทธศักราช2352ถึงพุทธศักราช2394ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไรยรัชกาลที่2ทรงใช้ธงสีแดงมีรูปจักรและช้างเผือกตรงกลางครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2394ถึงพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงใช้ธงสีแดงมีช้างเผือกตรงกลางครั้งที่5ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามมากที่สุดโดยในปีพุทธศักราช2459ทรงใช้ธงพื้นสีแดงกลางเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหน้าหันเข้าเสาครั้งที่6เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชกาลที่6เปลี่ยนมาใช้ธงชาติไทยแบบริ้วขาวแดง5ริ้วและครั้งสุดท้ายปีพุทธศักราช2460ถึงปัจจุบันรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนมาใช้ธงชาติไทยแบบริ้ว3สีแดงขาวน้ำเงินเรียกว่าธงไตรรงค์และใช้เป็นธงชาติสยามและธงชาติไทยจวบจนปัจจุบันหากถามว่าทำไมถึงมีสีแดงและสีขาวถึง2แถบแล้วสีน้ำเงินแค่เพียงแถบเดียวคงตอบได้ว่าเพราะชาติไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และศาสนาแต่มีพระมหากษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวและในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2567นี้นับเป็นวันครบรอบ107ปีของการพระราชทานธงชาติไทยสำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติเราคนไทยควรภาคภูมิใจในความเป็นชาติในความเป็นไทยและนี่คือความเป็นมากว่าที่ชาติของเราจะเป็นธงไตรรงค์อย่างทุกวันนี้รายการซอฟต์แทร็กขอขอบคุณสำหรับการรับฟังในครั้งนี้โปรดติดตามในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ